ผมโดนตัวคุณไม่ได้เออจริงด้วยอ่ะฉันลืมมุกคุยกับใครอ่ะเขาได้ยินเราคุยกันไหมบีมานานยังไงคะก็ตั้งแต่มุกคุยกับคุณอานนท์นะบีรู้เหรอตอนผมหมดสตินอนที่โรงพยาบาลผมฝันหลายเรื่องมากเลยนะหนึ่งในเรื่องที่ผมฝันเนี่ยก็คือเรื่องของคุณอานนท์ผมฝันว่าผมเจอคุณอานนท์เขาไม่อยู่เป็นเพื่อนผมพาผมไปเจอมุเขาคอยช่วยผมในหลายๆเรื่องเลยพอผมมาคิดดูเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดเนี่ยประกอบกับที่มุบอกผมว่ามุเห็นวิญญาณผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ได้ฝันไปใช่ค่ะมุเห็นคุณอานนท์จริงๆแล้วเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมฝากขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาคอยช่วยเหลือผมตอนเป็นวิญญาณถ้าไม่ได้เขาผมก็คงอาจจะไม่ได้กลับมามีชีวิตแล้วมายืนอยู่ตรงหน้ามูก็ได้เขาได้ยินที่บีพูดแล้วล่ะรู้ไหมว่าตอนผมเป็นวิญญาณเขาพาผมไปเจอมูด้วยนะผมเห็นมูร้องไห้ใหญ่เลยเขาทำให้ผมรู้ว่ามูรักผมมากแค่ไหนรู้แล้วยังแกล้งให้มูเสียใจเนี่ยนะนิสัยไม่ดีเลยอ่ะผมก็ไม่แกล้งแล้วไงเราดีกันแล้วไม่ใช่หรออ้าวนี่จะไม่เล่นตัวหน่อยเหรอไม่อ่ะรอบีมาตั้งนานเสียเวลาอ่ะดีกันแล้วผมก็ดีใจด้วยแล้วกันนะกลับบ้านกันเถอะมุบ้านผมไงมุเป็นภรรยาผมนะมุจะไปนอนที่ไหนไม่ได้แล้วเรื่องแม่บีกับละออล่ะคะจะทำยังไงเขาต้องไม่โอเคแน่เลยอ่ะถ้ารู้ว่าบีกับมุคืนดีกันแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองความจำกลับมาแล้วครับผมรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่ใช่เรื่องจริงคุณแม่เลิกใส่ร้ายอคติของมุสเถอะครับละออก็ด้วยนี่ที่ลูกจำได้หมดแล้วเหรอครับผมจำได้ทุกอย่างและรู้ว่าคุณแม่ใส่ร้ายมุสแต่มันไม่ควรที่ทำให้พี่เขตต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะยังไงมุกก็เป็นต้นเหตุเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดแน่ใจเหรอแน่ใจสิคะแต่เท่าที่พี่จำได้คนที่มีคนทำให้เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นก็คือละออไม่ใช่เหรอละออทะเลาะกับพี่บนรถและทำให้พี่เสียสมาธิจนเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นไงจริงเหรอละออไม่จริงนะคะคุณป้าพ่อไม่ได้ทำพี่ว่าพี่จะไม่พูดแล้วไม่โกรธละออแล้วนะเพราะพี่เห็นว่าละออเป็นน้องและถ้าละออจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อพี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พี่ขอนะละออหยุดทำตัวแย่ๆสักทีและถ้าละออไม่หยุดพี่จะตัดน้องกับละออจริงๆแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ